ใช้ช้อนนะคะตักเป็นคำๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูข้าวต้มหมูสับสูตรที่ง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะสูตรนี้จะมีเคล็ดลับทำให้ข้าวไม่แตกแล้วก็ไม่พองเกินไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวต้มหมูสับค่ะก็จะมีพริกไทยป่นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยโขลกเกลือซุปหมูก้อนแครอทต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวข้าวเหนียวข้าวสารใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็เนื้อหมูสับส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหมักหมูเตรียมไว้ก่อนนะคะก็เตรียมเนื้อหมูสับค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้แล้วค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยใช้มือขยำขยำนะคะเนื้อหมูที่เราผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะจะพักไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะต่อมาก็เตรียมหม้อนะคะใส่ข้าวสารลงไปค่ะอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวลงไปเพื่อให้น้ำมันมีความเข้มข้นนะคะมันจะเป็นเหนียวๆจากนั้นเราจะซาวน้ำทิ้งค่ะใช้มือคนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งเลยซาวสัก2รอบนะคะจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปให้ท่วมข้าวเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นตั้งไฟได้เลยแล้วก็คนเบาๆแบบนี้นะคะเราจะต้มให้น้ำเดือดเลยค่ะเราก็ต้มจนเดือดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยเกินไปก็ค่อยๆเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเนี่ยมันจะบวมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอย่าเติมเยอะทีเดียวนะคะไม่งั้นเราจะกะไม่ถูกต้องค่อยๆเติมค่ะใส่ไปคนไประหว่างนี้เราจะใส่ซุปหมูก้อนลงไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะเราจะต้มให้ข้าวพอแตกเบ็ดนะคะแล้วค่อยใส่หมูสับลงไปตอนนี้ข้าวก็เริ่มบวมแล้วค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงพอข้าวเริ่มแตกเม็ดประมาณนี้นะคะเราจะใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับที่เราหมักไว้แล้วค่ะใช้ช้อนนะคะตักเป็นคำๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะถ้าช้อนติดหมูนะคะก็ให้จุ่มน้ำก่อนเป็นน้ำสะอาดธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยตักใส่ได้เยอะตามต้องการเลยนะคะพอใส่หมูสับลงไปอย่าพึ่งคนนะคะต้องรอให้เดือดก่อนแล้วก็ถึงจะคนได้ค่ะมิงั้นมันจะคาวได้ค่ะพอเดือดแบบนี้ก็ค่อยๆคนค่ะข้าวก็ใกล้สุกแล้วนะคะระหว่างนี้เราจะใส่แครอทลงไปค่ะแครอทหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็ทำเป็นดอกๆค่ะเพื่อความสวยงามนิดนึงทีนี้จะต้มให้ข้าวสุกดีเลยนะคะดูให้ข้าวสุกดีนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเม็ดข้าวสุกดีแล้วนะคะวิธีสังเกตว่าข้าวสุกนะคะคือเม็ดจะใสขึ้นค่ะแล้วก็บวมไม่มีแกนตรงกลางนี่คือใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้สุกเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกต่อเรื่อยๆเพราะว่าในหม้อเนี่ยจะมีความร้อนหลงเหลืออยู่นะคะทีนี้ลองชิมรสชาติดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยถ้าจืดไปก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยนะคะข้าวต้มไม่ต้องปรุงรสจัดมากนะคะเดี๋ยวใครจะกินเนี่ยก็ค่อยปรุงเพิ่มทีหลังได้ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเสิร์ฟกันเลยค่ะเตรียมถ้วยแล้วก็ตักข้าวต้มใส่ลงไปเลยค่ะตักข้าวต้มใส่ถ้วยแบบนี้แล้วนะคะก็จะโรยด้วยพริกไทยป่นค่ะกระเทียมเจียวต้นหอมแล้วก็ผักชีซอยค่ะข้าวต้มหมูสับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่สูตรง่ายๆแต่อร่อยชัวร์ค่ะ
หม้อนี้นะคะก็กินได้หลายคนเลยเป็นข้าวต้มตามงานได้เลยนะคะหรือว่าจะทำกินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะยังร้อนอยู่เลยรสชาติกลมกล่อมมากค่ะคือมันไม่ได้เค็มแล้วก็ไม่โดดค่ะมันแบบว่ากลมกล่อมกินง่ายอร่อยง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบอาหารอ่อนๆ นะคะแล้วก็ไม่กินอาหารรสจัดค่ะแต่ว่ามันได้กลิ่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยอยู่นะคะหอมอ่อนๆแต่ถ้าใครชอบกินเผ็ดกินหวานก็สามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะแต่ว่าจีนเป็นคนที่กินข้าวต้มเราไม่ปรุงนะคะกินแบบนี้เลยลองหมูสับกันบ้างนะคะหอมหอมกลิ่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะสูตรนี้เม็ดข้าวสวยนะคะไม่มีการแตกแล้วก็หักเลยอ่ะมันจะแบบว่าเป็นเม็ดๆพอดีเลยค่ะทำเสร็จแล้วกินเลยนะคะแต่ถ้าเก็บไว้นานมันก็จะอืดนะใครที่ชอบกินเมนูข้าวต้มหรือว่าอาหารอ่อนแบบนี้นะคะกินได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็คนป่วยเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ